สวัสดีครับผมทุกท่านครับผมนะวันนี้ผมจะมาถอดเฟดนะครับถอดเฟดเพื่อจะเตรียมการในเรื่องของการที่จะลงเฟดใหม่นะครับรีเฟดใหม่ครับตัวนี้แต่ตัวนี้เนี่ยนะครับแต่ตัวนี้ที่ผมได้ดูเนี่ยตามสภาพแล้วเนี่ยครับนะค่อนข้างที่จะมีจุดที่ควรระวังเยอะเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเนื่องจากว่าเป็นกีตาร์เก่านะเป็นกีตาร์เก่าตัวนี้เป็นFender USA นะครับตัวนี้ปีเก่าค่อนข้างปีเก่านิดนึงนะครับแล้วก็ดูสภาพหลายอย่างด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวนี้นัดนะครับผมนัดมีการเคลือบแร็คเกอร์มาด้วยเคลือบแร็คเกอร์ทับตัวนัดมาด้วยเวลาเราจะถอดนัดเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนะกลัวเรื่องของไม้แตกเหมือนกันนะแร็คเกอร์ก็อาจจะแตกได้แล้วก็ตัวนี่ครับผมนะตัวเฟรดเนี่ยค่อนข้างแบนติดพื้นเลยเนี่ยแบนติดมากๆเลยนะครับผมนะแล้วก็ไม้เริ่มสึกไปแล้วแล้วก็เฟดแบนนะเฟดแบนเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับนะอันนี้ผมได้ทดลองการถอดดูก่อนนะครับดูถอดดูว่าถ้าใช้เทคนิคของผมเนี่ยไม้จะเกิดความเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวนี้แล้วก็เวลาเฟดเนี่ยเวลาเขาทำเฟดใช่ไหมครับเนี่ยเขาจะทำเฟดก็คือเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนี่ยเฟดเขาจะปั๊มเลยออกมาจากตรงจุดนี้นะครับเขาไม่ได้ตัดคิ้วออกไม่ได้ตัดคิ้วไม่ได้เฉือนคิ้วตรงคลิปเขียบตรงขอบออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเฟดเขาจะยื่นออกมาข้างนอกเลยตรงขอบคิ้วเนี่ยเขาจะยื่นออกมาทางด้านนอกเลยนะครับเนี่ยตัวนี้เวลาเราถอดเนี่ยเวลาเราถอดเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงเรื่องของแร็คเกอร์ที่อยู่ในจุดนี้มันค่อนข้างแตกอันนี้ค่อนข้างอันตรายครับผมนะแล้วก็เนี่ยต้องใช้เวลาทำค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมนะทีนี้เรื่องของเฟดที่แบนนะเฟดที่แบนเนี่ยผมได้อธิบายไว้แล้วว่าเฟดที่แบนเนี่ยมันจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะเรื่องเฟดที่จะแบนนะครับเรื่องของเดี๋ยวเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมมีตารางให้ดูว่าผมมีรูปแบบให้ดูว่าทำไมเฟดเราถึงต้องมนนะครับผมนะนี่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือเฟดแบนใช่ไหมนี่คือเฟดแบนนะที่หลายๆท่านเล่นอยู่จนเฟดแบนแล้วไม่รู้ว่าปัญหามันจะเกิดมีอะไรบ้างนะครับผมนะข้อแรกเลยนะครับผมนะเฟดแบนเนี่ยมันจะทำให้เสียงกีตาร์เราเพี้ยนไปนะเพี้ยนไปโดยยังไงครับพี่ตุ๋ยนะครับผมนะเพราะว่าเซนเตอร์ของเสียงเนี่ยปกติเซนเตอร์ของเสียงมันจะตกอยู่ตรงนี้นะตกตรงกลางนะครับเซนเตอร์ของเสียงแต่ว่าเฟดที่แบนเนี่ยเวลาเรากดสายลงด้านนี้ใช่ไหมครับนี่นะครับเซนเตอร์เสียงมันจะตกตรงจุดนี้นะครับทำให้เสียงมันเพี้ยนไปหน่อยนึงนะครับเนี่ยหลายๆท่านอาจจะไม่ได้สังเกตนะครับนะตรงนี้ข้อ2ก็คือบางครั้งจะมี noise ตามมา noise ตรงไหนครับนี่ไงตรงนี้นะตรงนี้เนี่ยมันจะมีการสัมผัสอยู่ตรงนี้สัมผัสแค่นิดหน่อยตรงนี้นะเวลาเราดีดฝั่งนี้ใช่ไหมดีดฝั่งนี้ปุ๊บเนี่ยสายมันสั่นสะเทือนพอสายมันสั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมี noise ตามมามันจะมีแง่แง่แง่นะครับผมนะหลายท่านอาจจะไม่ได้สังเกตยิ่งถ้ากีตสายกีตาร์เรามันเป็นสนิมอยู่ด้านล่างเนี่ยแน่นอนล่ะครับผมเนี่ยนี่ตรงนี้เลยนะครับสายมันจะมีการสั่นมีบัสตรงนี้มันจะแย่แย่นะครับผมนะมันจะมีเสี้ยนเสียงนะครับผมนะมีนอยส์เขาเรียกมีนอยส์ครับผมนะข้อ3เลยดันสายจะค่อนข้างยากนะครับสังเกตดูด้านบนก็คือเฟดโครงใช่ไหมหน้าผิวสัมผัสตรงจุดนี้มันน้อยพอมันน้อยเสร็จปุ๊บมันน้อยเหล็กกับเหล็กนะฮะโลหะกับโลหะเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยครับผมนะถ้าผิวสัมผัสน้อยมันจะลื่นมากทำให้เราเบนสายได้ค่อนข้างที่จะลื่นนะค่อนข้างที่จะลื่นเลยดันสายได้ง่ายเอาง่ายๆนะครับผมนะนี่หน้าสัมผัสมันเยอะพอหน้าสัมผัสมันเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยเวลาเราดันสายมันจะดันยากนะทำให้เราเล่นลำบากนะครับผมนะครับนะข้อ4เลย sustain หรือความยาวเสียงจะสั้นนะครับอย่างเงี้ย sustain จะยาวนะอย่างเงี้ยซัสเทนจะสั้นเพราะเนื่องจากว่าพอพื้นผิวสัมผัสมันเยอะใช่ไหมครับผมเวลาเราดีดปุ๊บเนี่ยมันเกิดจากเรื่องของการนอยส์ด้วยแล้วก็เรื่องของหน้าสัมผัสมันเยอะมันเลยทำให้การสั่นสะเทือนของสายน้อยตามไปด้วยนะการสั่นสะเทือนของสายน้อยก็หมายถึงซัสเทนมันจะสั้นนะครับผมนะนะข้อ5ข้อสุดท้ายครับผมนะเสียงจะอั้นอั้นแล้วก็ตื้อๆนะออกทื่อๆนะครับผมนะเสียงมันจะอั้นๆนะกุดๆนะเอาง่ายๆนะครับผมนะไม่แน่ใจภาษาอังกฤษเขาใช้อะไรนะครับผมนะนะเสียงมันจะอั้นๆนะครับเกิดจากอะไรก็เกิดจากเรื่องของนี่แหละหน้าผิวสัมผัสมันเยอะนะมันจะไม่กังวานเสียงและออกไม่เต็มนะเสียงออกไม่เต็มมันจะทื่อๆ
นะครับนะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยประมาณนี้เรื่องของว่าเฟดทำไมถึงจะต้องโค้งนะครับนะตรงจุดนี้เนี่ยของเฟดของพี่ของพี่ที่เป็นลูกค้านี่นะครับผมนะเนี่ยเฟดเนี่ยองศาเขานี่โค้งเลยนะฮะเนี่ยเล่นยังไงก็ติดเล่นยังไงก็หลุดเฟดแน่นอนนะครับเล่นยังไงก็หลุดแน่นอนทีนี้ในการฝังเฟดในเซตใหม่เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับผมนะเพราะตัวนี้เนี่ยมันจะตกเฟดตกขอบเฟดแน่นอนนะครับผมนะนี่สิ่งที่จะต้องทำนี่นะครับก็คือการเฉือนเฟดเนี่ยเฉือนในจุดมุมนี้นะครับผมนะเฉือนออกประมาณสัก30องศานะใช้บล็อกเฉือนเนื่องจากว่าของลูกค้านี่เป็นเปลี่ยนเป็นเฟดดันเป็นเฟดจัมโบ้ไซส์จัมโบ้นะครับนะจำเป็นมากที่จะต้องเฉือนออกลักษณะแบบนี้เพื่อป้องกันไม่ให้สายตกขอบเฟดครับผมนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมีนะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกมาให้ดูเป็นสเต็ปเลยว่าหน้าฟิงเกอร์บอร์ดจะเกิดความเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะครับผมนะอันนี้ถ่ายทำคลิปนี่ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันนะครับผมนะแต่ว่าอาจจะพยายามเก็บงานให้ดีที่สุดนะครับผมนะครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับผมว่าผมถอดเฟดออกมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนะเดี๋ยวให้ดูงานครับนี่อันนี้คือการถอดเฟดนะครับถอดเฟดตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหินอีกแบบนึงนะครับผมนะก็คือเฟดนี่แบนติดพื้นเลยนะแบนติดพื้นแล้วก็ไม้เนี่ยมันจะค่อนข้างยุ่ยอยู่เหมือนกันนะครับผมนะตอนนี้สังเกตดูนะครับผมว่าเทคนิคที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะครับจะสร้างความเสียหายน้อยมากเลยนะครับสังเกตดูนะครับแล้วก็ของการตัดเฟดสำหรับของตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเสี่ยงในเรื่องของการเสี่ยงของแลกเกอร์แตกเดี๋ยวสังเกตที่ตัวเฟดเนาะอย่างนี้นะสังเกตที่ตัวเฟดเห็นไหมเนี่ยเขาจะเฉือนเห็นไหมเฉือนตรงขอบอ่ะเห็นไหมครับเนี่ยตรงขอบเนี่ยเขาไม่ได้ขีบมุมซึ่งถ้าเป็นเฟดที่เป็นแบบว่าตัดขีบมุมด้านล่างเนี่ยมันจะทำให้เราถอดออกค่อนข้างง่ายอยู่เหมือนกันแต่ตัวนี้มันจะติดกับแลกเกอร์ข้างนอกด้วยเนี่ยโอกาสเวลาถอดเนี่ยค่อนข้างสร้างความเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับนะครับค่อนข้างที่จะง่ายอยู่เหมือนกันสังเกตดูว่าเนี่ยครับสังเกตดูว่าตรงอันนี้เห็นไหมที่ตัวเฟดเนี่ยโอ้โหแบบแบนน่ะเฟดแบนติดพื้นน่ะนะครับพอดีผมออกแบบเครื่องมือมาไว้สำหรับใช้ในงานพวกที่เกี่ยวกับเรื่องของงานถอดเฟดอะไรพวกนี้นะครับผมนะเห็นไหมเฟดมันจะแบนมากแล้วเล็กมากจิ๋วเลยนะครับพอดีออกแบบเครื่องมือตรงนี้มาเพื่อที่จะเอามาใช้งานในงานลักษณะเป็นงานโหดๆแบบนี้นะครับนะอันนี้ให้ดูว่านะงานถอดพวกนี้นะครับเห็นไหมแทบไม้ไม่มีหลุดออกเลยนะครับนี่อยากให้ดูตรงนี้นะหลายๆท่านที่ไปถอดแล้วไม้หน้าฟิงเกอร์บอร์ดแตกเนี่ยนะครับอันนั้นก็คือเขาก็อาจจะยังใช้เทคนิคแบบเหมือนที่ต่างประเทศเขาใช้อยู่นะมันจะมีพวกนัก DIY หรือพวกนักซ่อมกีตาร์เขาเอาบางทีเอามาใช้นะครับอันนี้คือผมออกแบบสำหรับงานถอดพวกนี้โดยตรงเลยนะครับนะก็คือจะไม่ได้ตามงานที่เขาทำกันนะโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อว่าเฟดทั้งคอเนี่ยในตำแหน่งทั้งคอซึ่งไม้แต่ละช่วงเนี่ยแตกต่างกันเนี่ยผมสามารถที่จะถอดออกมาแล้วงานจะเสียหายมากน้อยแค่ไหนครับผมนะครับนะเดี๋ยวรับชมกันครับครับผมนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีนึงครับผมนะสำหรับการถอดเฟดตัวนี้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับนี่ลุ้นกันว่าก่อนใกล้เสร็จเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะฮะเนี่ยผมพยายามที่จะเก็บรายละเอียดตรงนี้นะครับผมนะตัวหนึ่งจะใช้เวลาถอดค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับผมนะอันนี้ต้องจ้องแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับนะเทคนิคที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะครับเป็นเทคนิคที่คิดขึ้นมาแล้วว่าเราจะทำยังไงให้ตัวกาวที่ติดอยู่กับตัวเฟดเนี่ยนะครับเกิดมันไม่เกาะติดกับตัวไม้นะซึ่งไม้นี่ค่อนข้างที่จะยุ่ยง่ายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวเฟดนะตัวเฟดนี่บางแบบติดพื้นเลยอ่ะครับผมนะครับแล้วก็ไม้นะครับ
ตัวเฟดนะฮะตัวเฟดนี้ดันติดกับแลกเกอร์อีกนะครับทำยังไงถึงจะไม่ให้มีเกิดปัญหาว่าเวลาเราถอดแล้วมันโอ้โหแตกกันปุ๊บค่อนข้างที่จะต้องระวังเหมือนกันนะครับผมนะระวังค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันตอนท้ายสุดเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องของรายละเอียดกันอีกทีนึงว่าเทคนิคที่ผมใช้อยู่นี้นะครับนะงานออกมาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูการถอดเฟดในรอบไฟนอลนะครับผมนะนี่พี่ผมจะให้ชมทั้งหมดเลยนะครับผมนะตอนนี้คือนะครับเทคนิคที่ผมใช้อยู่นี้นะครับนะจะทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดนะครับนะผมจะมีทักษะที่จะใช้เทคนิคในหลายอย่างแล้วก็ออกแบบเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะมาถอดเฟดซึ่งเฟดนี้ถือว่าหินมากนะเฟดมันจะแบนติดพื้นเลยครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะซูมแบบใกล้ๆเลยไหมครับไม้จะไม่แตกเลยนะครับนี่คือพยายามจะให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดอย่างที่ผมได้เรียนให้ทุกท่านทราบนะครับทีนี้เรามาดูด้านขอบด้านขอบซึ่งตัวกีตาร์นี้เขาจะมีแลกเกอร์อยู่ในขอบครับผมเนี่ยเดี๋ยวดูว่าแลกเกอร์จะแตกไหมนี่ครับนี่สังเกตดูตรงขอบเห็นไหมเนี่ยตรงขอบเนี่ยนะครับตรงขอบนี่นะมาดูด้านนี้อีกด้านนึงคือการถอดนี่ค่อนข้างเสี่ยงมากนะผมบอกนะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาจะมีแลกเกอร์มีแลกเกอร์เคลือบอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยงานจะหินมากสำหรับในการที่จะถอดเจ้าตัวนัตในการเปลี่ยนนะบางคนบอกว่าพี่เปลี่ยนนัตนี่มันยากไหมนะครับผมถามเขาแค่ถามมานะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเปลี่ยนนัตเนี่ยจะขึ้นอยู่กับกีตาร์แต่ละแบบนะครับผมเนี่ยสังเกตนะนี่ครับนะครับเนี่ยเราดูที่ขอบครับผมนะครับขอบจะพยายามทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดสำหรับในตัวกีตาร์อันนี้ถ่ายมาให้รับชมเนี่ยเพราะเนื่องจากว่ากีตาร์เนี่ยเป็นของลูกค้าใช่ไหมครับผมอย่างน้อยเนี่ยในการที่เราได้ทำงานตรงนี้ให้กับลูกค้าเนี่ยนะครับเขาจะต้องดูรายละเอียดก่อนว่าก่อนทำหลังทำเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนะเพื่อความสบายใจในของทุกท่านนะครับนะต้องเรียนอย่างนี้นิดนึงว่าแต่ละขั้นตอนนี้ค่อนข้างยุ่งยากนะสำหรับกีตาร์แต่ละตัวนะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นงานละเอียดด้วยแล้วก็อย่างเนี่ยเวลาผมถ่ายคลิปเนี่ยผมถ่ายทำคลิปเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเรียกอะไรสร้างหลักฐานนะสร้างหลักฐานนะครับสร้างหลักฐานมัดตัวเองเลยนะหลายคนก็บอกสร้างหลักฐานมัดตัวเองเลยแต่ผมมองว่านะเทคนิคที่ผมใช้อยู่นี้นะครับนะแล้วก็เรื่องของคลิปวิดีโอนี้มันจะเป็นประโยชน์กับตัวเจ้าของเองด้วยนะครับนะเป็นประโยชน์กับตัวงานผมด้วยนะครับนะยังไงก็ขอบคุณมากครับผมทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามในผลงานในหลายผลงานนะครับนะท่านใดอยากที่จะทักมาเพื่อที่จะปรึกษางานนะครับ0869040022เป็นเบอร์โทรด้วยเป็นเบอร์ LINE ID ด้วยครับผมขอบคุณมากครับผมทุกท่านนะครับเนี่ยอันนี้ตัวเฟดที่ถอดออกมานะครับนะจะเห็นได้ว่ามันมีดำมีคาร์บอนไซด์แล้วสังเกตดูว่าเฟดนี่จะแบนมากแบนติดพื้นเลยนะแบนติดพื้นเลยถ้าใช้เทคนิคทั่วไปนี่อาจจะไม่ได้ตรงนี้นะครับผมนะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านครับผมที่ติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ